เริ่มเลยปรับ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 ได้ไหมโอเคสวัสดีค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะ เฮียฮาปาร์ตี้กับแอดมินนะคะสวัสดีค่ะขอดูก่อนมาอย่างไรมาแล้วได้ยินชัดเนาะปุ้ยมาแล้วสวัสดีนะคะทุกคนหัวข้อวันนี้นะกินแบบ IF KD บวก KD คืออะไร ตอนนี้ก็คือมันเป็นกระแสในเรื่องของการกินเพื่อที่จะลดน้ําหนักนะคะวันนี้จะแบบว่าวันนี้จะสั้นกระชับนะพวกเราสวัสดีจากวราพรเขยมจีลาสวัสดีนะคะหัวใจรัวๆนะคะนักเรียนเข้าห้องเรียนแล้วอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆนะแชร์ให้เพื่อนๆลงทะเบียนนะคะโดยการแชร์ไลฟ์นี้ออกไปนะคะเป็นการลงทะเบียนนะในห้องเรียนของเรานะวันนี้เดี๋ยวหมอจะสอนเกี่ยวกับในเรื่องของการกิน เพื่อลดน้ําหนักนะกินยังไงให้หุ่นด,ดีกินยังไงให้แบบผอมนะกินยังไงให้สุขภาพดีนะคะเขียนจิราลงพวนแล้วน่ารักมากเลยขวัญใจวันนี้มาทานดีใจจังวันนี้มาทานนะคะทิติพรพี่อ้อยสวัสดีนะคะนักเรียนใหม่ชื่อเออชื่ออะไรคะขอขอภาษาไทยคะ่ะเออนักเรียนใหม่ชื่อออนอะไรอะ่ะ ขอภาษาไทยนะพิมพ์มาพิมพมากันนิกาสุปานีปก,กรณ์นะคะจ่ายค่าหน่วยกิจแล้วด้วยปณิสราสุภัชาสวัสดีทุกคนนะคะแปบบ๊แบๆบมาห้าสิบคนแล้วสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เนาะในเรื่องของการที่จะหุ่นดีแบบสุขภาพดีนะแล้วก็หมอเอา กระแสที่หลายๆคนน่าจะเจอนะคะตอนนี้จริงๆมันมีมานานแล้วนะคะสักพักใหญ่ๆแล้วแหละในเรื่องของการกินแบบเนี้ย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 แล้วทีนี้ถ้าเป็นแบบมือใหม่ไงที่เพิ่งจะมาสนใจในเรื่องของการลดน้ําหนักแบบจากเดิมที่เราอยู่ในแบบโลกโลกเดิมใช่ไหมจะแต้มสวัสดีจ้านักเรียนใหม่นะคะชื่ออ้อมโอเคน้องอ้อมสวัสดีนะคะอ่ะเวลาที่ที่เราอะ่ะอยู่ใน ใครอยู่ในโลกเก่านะคะยุคก่อนหน้านี้ก็จะแบบอยากจะผอมต้องกินน้อยๆใครที่มีไมซ์เซตแบบนี้นะคะเปลี่ยนใหม่เลยนะอันนี้ก็คือ,อ,อแสดงถึงความไม่อัปเดตนะคะไม่ได้นะพวกเรามาวันนี้มาเรียนกับหมอสลินนะเราจะต้องแบบอัปเดตนะเราก็รู้เรื่องสุขภาพเราจะต้องมีสุขภาพดีก่อนนะคะหุ่นดีก็จะตามมา WCP สวัสดีคะ่ะทองเซียนนะคะทิติพรแชร์แล้วนักเรียนใหม่นะคะแชร์ด้วยนะจ๊ะเข้ามาในห้องเรียนนะพวกเราแชร์ไลฟ์นี้ออกไปให้เพื่อนๆน,นะได้ฟังได้เข้ามาเรียนหรือว่าใครที่มีเพื่อนก็ไปสกิลเรียกเพื่อนมานะอารัมอารันอารนานะคะว,ว้าวมาด้วยนะจ๊ะมารินีสวัสดีคะ่ะวอลลั์นะคะ ปภัยมาแล้วปะพิชยาใช่เลยนะจ๊ะจิรวรรณสวัสดีค่ะนะหลายๆคนนะพึ่งมิ่งหยอะๆได้สี่วันแล้วอกเก่งมากเลยนะดวงใจสวัสดีค่ะเมะื่อวานหมอได้ไลฟ์ให้พวกเราได้รู้จักตัวสัญลักษณ์ย่อใช่ปะ่ะว่ามันคืออะไรจำได้ไหมคะเคดีคืออะไรคะเอ่อนักเรียนพิมพ์มาหน่อยแล้ว อดดูสองวันนอนไม่หลับคุณเจ้าสัวสวัสดีสวัสดีค่ะ The growth h o r m o ไม่หลังเลยนะจ๊าแบบว่าไม่ได้มาฟังไลฟ์หมอสลินนะคะคุณปิยะแชร์แล้วคุณเจ้าสัวแชร์สิบรอบเหมือนเดิมประทับใจนะขอบคุณนะคะ ขอบคุณพวกเราที่ช่วยแชร์ด้วยนะใครมีกลุ่มแชร์ไปในกลุ่มนะเฟซส่วน mm. <Facebook S 2> ตัวแชร์ไปในเฟซส่วนตัวมีเพื่อนเรียกเพื่อนมานะคะวันนี้เราจะมีพันแชร์นะคะเราจะมีพันแชร์นะมันต้องมีพันแชร์แน่นอนนะวันนี้นะคะเพราะว่าเป็นหัวข้อที่จะอัปเดตให้พวกเรานะในเรื่องของการดูแลสุขภาพหุ่นดีโดยที่ไม่อดแล้วที่สําคัญก็คือการที่เราจะหุ่นดีสุขภาพดีแล้วก็น้ําหนักลงได้เราต้องไม่อด วันนี้ไม่หิวข้าวเลยค่ะไอเอฟไปยี่สิบชั่วโมงเพิ่งกินห้าโมงเย็นจริงอ่ะชะตามโหดีใจด้วยนะเก่งแล้วแสงวันหนูเริ่มเก่งนะัวลาสวัสดีค่ะของหมอก็เพิ่งกินข้าวเสร็จเมื่อกี้นะคะแล้วก็มาไลฟ์มีมีคนถามมีมว่ากินดึกแล้วอ้วนไหมหมอเคยไลฟ์ให้ให้ทุกคนฟังใช่ไหมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับกิบกนดึกแต่มันเกี่ยวกับว่าเรา,วาเว้นช่วงให้ห่างมากพอหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่า เราไม่ได้เว้นช่วงให้ห่างมากพอกินไปเรื่อยๆนะคะต่อให้กินกลางวันก็อ้วนค่ะไม่ได้เกี่ยวกับกลางวันกลางคืนนะเมะื่อวานไม่ได้ฟังจจรวิวานไม่เป็นไรอย่าฟังย้อนหลังได้อดฟังเป็นหนึ่งวันถือว่าพลาดน้ำหนักลดน้ำหนักไปสิบกิโลแ <laughs> ชร์แล้วพัทาขอบคุณนะคะกุ๊กไก่คุณแพทย์ คุณพั์สวัสดีนะคะแชร์ไป2กลุ่มใหญ่ๆทองเส้นสวัสดีขอบคุณนะคะพัทลักษ์นะคะขอบคุณนะคะสําหรับทุกแชร์เลยนะมาร้อยกว่าคนแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มนะวันนี้นักเรียนเข้าห้องนะคะคนที่มาใหม่แชร์นะคะไลฟ์นี้ออกไปนะเป็นการจ่ายค่าดิจินะจ๊ะทุกคนอ่ะ KD คืออะไร KD กับ IF คืออะไรเวลาชีอเราอ่ะคือในนี้ต่อให้ ต่อให้เป็นเบบี้บูมนะคือเรามีหลายเจเนอเรชันใช่ไหมยุคเบบี้บูมเราก็ต้องรู้จักคำคำนี้นะคะ IF บวก KD นะ IF คืออะไรไอเคโตไดเอทไหมขวัญโอเคเก่งมากนะเอ่อแพทบอกจ่ายค่าหน่วยกิจเยี่ยมเลยนะ KD คือเขาเรียกว่า Diet คีโตจีนะิกไดเอทอะค่ะนะคีโตจีนิกไดเอทนะคะนี่คือที่มานะเพราะเมื่อวานหมอไลฟ์สี่เรื่องเนาะมี KD ดีมีซีดีโลคัฟไฮแฟตเอลซีเอสซีใช่ไหมไฮแฟตเอฟแล้วก็คลีนอ่าวันเนี้ยจะจะพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเพราะว่ากระแสะในเรื่องของเ f กับ คีโตจินิกไดเอทเนี่ยนะคะมันเป็นกระแสะที่ค่อนข้างพูดถึงแบบค่อนข้างกว้างแล้วก็ร้านอาหารคีโตก็แบบเยอะใช่ปะ่ะนะคะเยอะมากนะคะทีนี้ IF คืออะไร IF ก็คือตัวอินเตอร์มิต t นฟา t i สติ้งนะคะอินเตอร์มิตันก็คือเป็นช่วงช่วงฟาสติ้งก็คือการอดนะ หมายความว่าอดอาหารเป็นช่วงช่วงนะฮะที่ให้ทุกคนเริ่มต้นฝึกไงสำหรับคนใหม่ใช่ป่ะคะก็คือการทำา4 4 12ไงพวกเราอันนี้ก็คือเริ่มต้นนะฟาสติง้งแชรแตมต่อมาแล้วเก่งมากแชร์แล้วกุลยาสิรินะคะปุ๊แชร์แล้วสวัสดีด้วยนะจ๊ะ ก็คือการทำ intermittent fasting อย่างหนึ่งซึ่งการทำ intermittent fasting เนี่ยอ่ะคนเก่าก็ทวนไปด้วยคนใหม่ก็มาเริ่มรู้จักนะคะแล้วเดี๋ยวหมอจะบอกข้อดีของวิธีการกินแบบนี้ให้ว่ามันมันมีข้อดีอ,อยังไงนะมันมีข้อดียังไงแล้วทำไมถึงน้ำหนักลงเร็วนะคะกินกระโมนแช์แล้วนะคะเสร็จชื่อทักเรียนนะ ช็คชื่อนะคะเช็คชื่อนะในห้องนี้เดี๋ยวร้อยกว่าคนนะร้อยยคนนะจะได้ใช้ชีวิตแบบกําไรทุกวันนะคะก็คือวันนี้จะมาตอกย้ําให้กับคนเก่าด้วยนะคะหลายๆคนแบบเริ่มแบบได้ผลลัพธ์ในเรื่องของการกินแบบสี่สนะคะโดยที่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย คนข้างนอกเขาพูดว่าคืออะไรนะเราจะได้ไปสื่อสารแล้วก็อธิบายให้กับเพื่อนได้โอเคปะคะนั่นก็คือ IF คือ intermittent fasting เริ่มต้นเนี่ยหมอก็ยังให้ทุกคนกิน3มื้อนะอันนี้ก็คือเริ่มต้นใช่ไหมคะกิน3มือ้อมื้อที่1ห่างจากมื้อที่2อ่ะอย่างน้อยสชั่วโมงจะ5จะ6ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายเราปรับตัวได้ดีขนาดไหนโอเคไหมคะ นี่พาพานบอกสี่กุมภาถึงสี่มีนะทาทำตามหมอ4 4่สลงไปสองกิโลเก่งมากเลยนะคะขอบคุณสำหรับการแชร์ลิงนะใครที่ได้ผลลัพธ์เป็นยังไงมาแชร์เพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้แบบมีกำลังใจนะมหมอต้องให้คะแนนจตพี่ใสเต็มนะคะไม่เคยขาดเรียนเชิดเต็มเก่งมากเอาไปเลยจากสิบเต็มให้สิบเอ็ดด้วยบวกอีกหนึ่งนะทีนี้นะสำหรับคนที่ อยากจะเริ่มทำอินเตอร์เมท t นฟาสติ่งเนี่ยแต่ว่าหมอจะคุยว่า442ก็คือเพื่อที่จะตอกย้ำให้พวกเราอะทำะได้ได้นึกถึงช่วงระยะเวลาของการกินว่ามื้อที่1ห,ห่างจากมื้อที่2อ,อะอย่างน้อย4ี่ชั่วโมงมื้อที่2ห่างจากมื้อที่3อย่างน้อย4ชั่วโมงมื้อที่3ของวันเนี้ยห่างจากมื้อแรกของวันพรุ่งนี้อย่างน้อย 12ชั่วโมงทำไมหมอไม่เรียกว่ามื้อเช้ามือเที่ยงมือเย็นเพราะว่าแต่ละคนอะไลฟ์สไตล์มันไม่เหมือนกันไงบางคนอยู่เวรดึกเขาจะต้องตื่นตอนอะไรห้าโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยตอนกลางวันเขาจะนอนถูกปะแล้วเขาอาจจะต้องตื่นห้าโมงไปทํางานหกโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็ทํางานตั้งแต่เช้าบ่ายเลิกอย่างเงี้ยก็กลับมานอนหรืออ,อาจจะไปเริ่มทางานเที่ยงคืนเลยคือไลฟส์สไตล์อะแต่ละคนอะไม่เหมือนกัน ะะเพราะฉะนั้นหมอก็จะให้พูดว่ามือที่1ห,ห่างจากมือที่2อ,อย่างน้อย4ชั่วโมงเข้าใจไหมคะทีนีพ้พวกเรามีนาฬิกาชีวิตยังไงเราก็เป็นนับกันเอาเองมันก็จะตัดในเรื่องของกินมื้อดึกอ้วนไหม <c oughs> ใช่ไหมมันก็จะตัดเรื่องนี้ออกไปเพราะว่าเวลาที่เราทำา IF อ่ะเราทำาินเ e อร์ t t e n t Fasting อะ เราไม่ต้องกลัวเลยอะว่าเราจะอ้วนจากการกินตอนไม่มีแสงอาทิตย์คือแสงอาทิตย์มันไม่ได้มาช่วยเบิร์นพุงเรานะไมคะไม่ต้องไปสนใจมันหลายคนบอกอ้าวแล้วเ,เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนไหมมันก็อาจจะเกี่ยวฮอร์โมนเนี่ยนะแต่ตัวที่มีอิทธิพลมากกว่าก็คือตัวการที่เราฝึกวินัยให้เขา,าเอะผู้ที่เห็นภาพอย่างนี้ว่าคนที่คนที่ใช้ชีวิตกลางวันกลางคืนสลับกันเนี่ย ฮอร์โมนในตัวเราอะ่ะมันก็จะไม่เหมือนกับคนที่ใช้ชีวิตกลางวันอยู่แล้วใช่ไหมคือคนที่ใช้ชีวิตกลางคืนเนี่ยปกติเรากรดฮอร์โมนมันจะหลั่งกลางคืนถูกปะ่ะมันจะช่วยซ่อมแซมร่างกายเออมันจะช่วยทําให้เราผอมลงเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้ชีวิตสลับกลางวันกลางคืนกับคนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องยอมรับข้อนึงว่าออผลลัพธ์ของเราอาจจะดีเลย์คือดีเลย์ไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้ผล ที่รักนะคะดีเลย์ก็คืออาจจะแค่ช้ากว่าคนอื่นเข้าไปนิดหน่อยแต่มันไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าเป็น,ปนไปไม่ได้เลยไม่ใช่แบบนั้นหรือมันก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่แบบเราจะทําได้ก็ไม่ใช่แบบนั้นโอเคปะ่ะแต่แค่ให้เราให้โอกาสตัวเองนิดนึงว่าถ้านาฬิกาชีวิตของเราอ่ะมันไม่ได้เป็นไปตามวัฏจักรของที่แบบคนทั่วๆไปเป็นนะคะผลลัพธ์เราก็อาจจะดีเลย์ออกไปนิดนึงนะคะซึ่งมันก็บวกลบนะแต่ละคนก็กกแตกต่างกันโอเคป่ะจ๊ะ เพราะฉะนั้นนับนะมือที่1ห่างจากมือที่สองนะคะเอานาฬิกาชีวิตตัวเองตั้งอย่างน้อยสี่ชั่วโมงนะคะนับยังไงสี่ชั่วโมงก็คือเมื่อวางช้อนปุ๊บก็คือกินอิ่มแล้วอะเวลากินก็คือให้กินไม่เกิน1ชั่วโมงพอวางช้อนปุ๊บอ่ะก็เริ่มจับเวลาหลังจากนั้นอีกสี่ชั่วโมงเข้าคําแรกถึงเข้าปากได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมนี่นับเป็นลวนะนับเป็นลวนะเพราะฉะนั้นมือที่2ห่างจากมือที่3อย่างน้อยสี่ชั่วโมงเหมือนกัน นะคะเพื่ออะไรทำไมเราถึงจะต้องทำา4 4 2นะคะในคนใหม่นะจ๊ะในคนใหม่นะเพราะว่าการทำา4 4เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอินซูลินฮอร์โมนนะคะ,ะวันนี้ทุกคนจะได้เข้าใจนะคะทุกคนจะได้เข้าใจว่าเราทำมันไปเพื่ออะไรนะคะอินซูลินฮอร์โมน นะคุณเจ้าสัวบอกใช้ชีวิตแบบมนุษย์ค้างคาวทำยากมากแต่ต้องทนเพื่อสุขภาพที่ถูกคูถูกเก่งมากใช่ฟอร์เรนเลยอยากให้หมออธิบายโลคครับไฮแฟตด้วยค่ะหมออธิบายไปเมื่อวานฟอร์เรนเลยกลับไปดูไลฟ์ย้อนหลังนะดูทำไปเมื่อวานแล้วนะจ๊ะ <oni> ทม i IF มา36วันนะ IF ก็คืออย่างเงี้ย4 4บแบบนี้นะสำหรับคนใหม่นะคะหัวใจมารัวมากอะใครกดมาแบบว่ารัวสุดๆนะคะน่ารักที่สุดเลยพวกเราช่วยกันกดใช่ไหม <c oughs> ลดเคม็มลดหวานลดขนมน้ำหนักลงไป7กิโลพุงยุบแล้วก,กะวินพักโอ้โหดีใจด้วยนะคะผมมือเก่งมากเลยนะลงไป7กิโลแล้วนะคะ36วันก็เดือนกว่าเองอะนะเออ ทำ442มา2เดือนแล้วผ่องพันธ์นะคะบอกดีมากๆนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะพวกเราแชร์กันมานะเพื่อนๆจะได้มีกำลังใจ4 2ทำแล้วพุงยุบอ๋อพุงยุบแล้วนะจ๊ะต้องโชว์ด้วยนะขึ้นอัพสเตตัสนะโชว์พุงทีนี้มาดูความสําคัญของการทํา442นะก็คือมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอินซูลินฮอร์โมนนะ442เนี่ยคือหมายความว่าปกติเนี่ยคนเราอ้วนจากอะไรรู้ปะ คนเราอ้วนจากการที่ระดับฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอินซูลินฮอร์โมนเนี่ยนะคะมันทํางานแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาคืออินซูลินฮอร์โมนเนี่ยตัวเนี้ยชื่อเล่นของเขาอะ่ะคือฮอร์โมนสะสมไขมันโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอะ่ะไปกระตุ้นตัวอินซูลินฮอร์โมน พร่ำเพื่อกระตุ้นไม่เป็นเวล้ำเวลากระตุ้นเขาอยู่เรื่อยๆจากอะไรคะจากการกินจุบจิบไงเวลาที่เรากินจุบจิบกินไปเรื่อยๆอ,อ,อะไรอะ่ะกินขนมคุกกี้ดูดน้ำหวานกินไอติมลูกอมออบวย <c oughs> กินอะไรอีก พวกขนมปังกรอบเ,ออเดี๋ยวแป๊บ,ปบเดี๋ยวก็สั่งแบบ Delivery มากินอีกแล้วนะอิ่มอิมอ,อยู่เพื่อนชวนปไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือกินไปเรื่อยๆเนะี่ยห่างกันแบบชั่วโมงสองชั่วโมงกินไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะกระตุ้นอินซูลินฮอร์โมนซึ่งถ้าอินซูลินฮอร์โมนออกมาก็คือเท่ากับฮอร์โมนสะสมไขมันใช่ไหมและที่สาคัญคือเวลาอินซูลินฮอร์โมนมันปล่อยออกมาอยู่ในกระแสะเลือดนะระบบการเผาผลาญในร่างกายทุกอย่างมันก็จะปิดสวิตช์ลงทันที โอเคไหมคะนี่เป็น,นกลไกร่างกายเพราะฉะนั้นใครที่อยากผอมใครที่อยากจะหุ่นดีใครอยากจะลดน้ำหนักต้องฟังแล้วก็ทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีหมอกาลังหมอกําลังสอนพวกเราอ่ะให้เข้าใจตัวเองนะคะแล้วก็เป็นวิธีการในการลดความอ้วนแบบแค่ล้อไปตามกลไกธรรมชาติแล้วก็เราก็แค่จะต้องฝึกวินใัยนให้กับตัวเราเองแค่นั้นเองง่าย มันง่ายมากแล้วเป็นวิธีที่ยั่งยืนด้วยหมอบอกเลยถ้าใครถ้าใครทําได้แล้วมันก็จะทําได้เลยมันเหมือนกับอ,อ,อะไรอ่ะเป็นการเปลี่ยนนิสัยก็ไม่ถึงแต่สันดานเพราะว่า <laughs> เปลี่ยนนิสัย <laughs> อุ้ยมูดไม่สุภาพนะคะก็หมอก็ทําแบบนี้นะ <laughs> บางคนอาจจะต้องแบบอย่างนั้นไหม <laughs> ออขออภัยนะคะ <laughs> บางคนต้องพัดคอไหมอะไรอย่างงี้ทีนี้ทีนี้ทำสี่สิบสองนะคะเกือบอะไรนะเกือบเท่าไหร่เดือนหรืออะไรคะวันนี้แอบช่างลงสี่กิโลสงสัยจะต้องลองตัดหนึ่งมือมาลินี้จัดเลยจ้ะจัดเลยนะอ่าสุธยามาแล้วยินดีต้อนรับนะก็คืออันเนี้ยสรุปนะว่าการที่เราทำสี่สี่สิบสองมันเป็นการที่เราอ่ะ ปรับพฤติกรรมตัวเราเองนะคะให้กินเป็นที่เป็นทางของชอบสำหรับคนใหม่นะคะถ้าเดวันหรือวันพรุ่งนี้จะเริ่มต้นวันใหม่เนี่ยของชอบทุกอย่างยังกินได้โอเคปะ่ะหมอไม่ได้ห้ามนะคะว่าหมอไม่ได้ห้ามว่าห้ามนูน่นห้ามนี่ไม่ใช่นะคะกินได้ทุกอย่างอย่างแรกก็คือต้องมาทำา IF ให้ได้ก่อนก็คือ Intermittent fasting ของชอบทุกอย่างเอามากินในมือให้หมดโอเคไหม เอามารวมในมื้อให้หมดนะคะแล้วก็กินของดีเข้าร่างก่อนนะคะของดีเข้าร่างคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาพูดกันโอเคไหมกินเป็นมือ้อเป็นมือ้อเป็นมือ้อระหว่างมื้อเราก็จะไม่กินอะไรเลยนอกจากอะไรคะรุ่นพี่ตอบหน่อยจะรุ่นพี่รุ่นพี่ที่น้ำหนักลงเนี่ยคะ่ะลงไปสามกิโลแล้วเนี่ยคะ่ะคุณยุคะ่ะคุณพี่มาตอบหน่อยเร็วระหว่างมื้อกินอะไรได้เพื่อนผมทุกคนเจอบอกทําไหมผอมลงเลยทําให้ทําอะไรอะดูเด็กลงเยอะมาก โอเคอ๋อ,อคือคือคุณเจ้าสัวทำสี่สี่สิบสองใช่ไหมคะเพื่อนทักเห็นไหมจริงมันมันทำให้เราดูเด็กด้วยนะคะเยี่ยมมากเลยระหว่างมื้อกินอะไรได้บ้างคะน้ำปนเปล่านจารีตอบมาแล้วอะไรอีกกวินพาร์คตอบน้ำเปล่านงรักบอกรู้แต่ไม่ลงสัดส,ส่วนด้วยนะคือเวลาวัดเนี่ยอย่าไปวัดแนตะ่น้ำหนักอย่างเดียวดูสัดส,ส่วนดูความสบายตัว นะแล้วก็ดูผลลัพธ์ในเรื่องของการใช้ชีวิตนอนหลับสบายไหมอารมณ์ดีขึ้นไหมหงุดหงิดน้อยลงไหมเข้าไหมคะนี่ไงรุ่นพี่เราตอบมาตุ้มเลยนี่คนใหม่คนใหม่มาไลาอ่านนะมีน้ำมะนาวน้ำมะนาวหมายความว่าบีบมะนาวอ่ะใส่น้ำเปล่านะคะไม่ใช่ไปซื้อน้ำมะนาวที่ร้านที่เขาสเใส่น้ำหวานไม่ใช่นะอ,อชยานิสวัสดีจ้า น้ำเปล่าผสมน้ำมะนาวหรือกาแฟไม่ใส่น้ําตาลใช่คือกาแฟบวกน้าร้อนแค่นั้นเองนะคะน้ำน้ำเปล่าชาเขียวก็เหมือนกันนะอย่างนุชจรีบอกมาว่าชาเขียวนะคะน้ำเปล่ากาแฟดําเพียวยามมาทอฟฟี่บอกกาแฟดำทำ4 4 12จนเพื่อนไม่มี <laughs> เพื่อนกินเหมือนเมื่อก่อนเลยค่ะพอทำแล้วกินอาหารในมือน้อยลงทำไมกินอาหารในมือน้อยลงอะคะ ถ้าทำ4 42เนี่ยการกินในมืออ่ะมันต้องแบบโอ้กินเยอะนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่รอดถึงมื้อถัดไปนะคะเราต้องกินให้ตุนไว้ก่อนชาเขียวเพียวนะจ๊ะกาแฟดำใช่เลยกาแฟบวกน้ำร้อนนะคะผงกาแฟบวกน้ำร้อนไม่ใช่ะะทีอินวันนะจ๊ะทีอินวันจะมีไขมันทรานส์อยู่ในนั้นนะ,ะกาแฟบวกน้ำร้อนน้ำเปล่าวนไปท็อฟฟี่บอก น้ำมะนาวอุปรกรณ์ตอบมาแล้วนะคะไม่ใส่อะไรเลยใช่น้ำก็คือน้ำเปล่าบีบมะนาวลงไปหรือใช้แอปเปิลไซเดอร์เวเนกาก็ได้นะคะได้เหมือนกันน้ำเปล่าน้ำผสมมะนาวกาแฟดำชาชาก็คือแค่เอาเอาตัวชาเขียวอะคะ่ะมาแช่น้ำร้อนนะคะแล้วก็กินได้นะคะยังมากเลยนะคำตอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกคำตอบแล้วเ็ภูมิใจ <laughs> ภูมใจเก่ง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 ไหมทุกคนเราพร้อมที่จะไปต่อกันแล้วนะคะเรามีนี่นะคะรุ่นพี่นะคะนำหล่อหางก้อยก็ได้อ่าม,มันก็เป็นสารให้ความหวานตัวหนึ่งนะคะที่ดีนะคะโอ,โ,อโ,อโอ๋บอกว่า42ได้เดือนกว่าน้ำหนักไม่ลงแต่เบาตัวแล้วก็ไม่เหนื่อยใช่เลยคือเราว่านเรื่องสุขภาพเป็นหลักนะ ย่ำเลยนะเก่งมากดุ่นพี่เก่งมากทุกคนยิมยิ้มมาแล้วโอเคนะเพราะฉะนั้นก็คือเวลาที่หลักการง่ายๆอะค่ะเพราะจริงๆวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าตัวที่ทําให้อ้วนก็คือการกระตุ้นอินซูลินเราก็อย่าไปกระตุ้นเขาไ,ไหมวันหนึ่งให้กระตุ้นเขาได้แค่3ครั้งเท่านั้นก็คือมื้อในมื้ออาหารน่ย นะห่างกันอย่างน้อยก็สี่ชั่วโมงเพื่ออะไรทำไมต้องสี่เพราะว่าอินซูลินเวลาเข้าไปในกระแสะเลือดแล้วอะกว่าที่เขาจะกลับเข้าไปนะคะถูกเก็บกลับเข้าไปเนี่ยเขาก็ต้องใช้เวลาสองชั่วโมงเลยนะเพราะฉะนั้นในร่างกายเราอะจะมีสภาวะที่ไรอินซูลินอ,อีก2ชั่วโมงช่วงนั้นเขาเรียกว่า fat burning zone นะคะ fat burning zone ก็คือช่วงของการเผาผลาญไขมันโอเคไหมคะเราก็จะมีแบบคือนั่งเฉยๆก็ผอมอ่ะไปปะ หลับยังผอมเลยอาจารย์คือคือมันมันเป็นช่วงที่ร่างกายเราดึงไขมันเก่าออกมาใช้นะเพราะฉะนั้นใครที่อยากลดพุงหรือลดยังไงก็ไม่ลงอ่ะจะต้องฝึกทำ intermittent fasting ให้เก่งเริ่มจาก4:42นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ทำ4:42เก่งแล้วก็คัดเถิบเ,เป็น16ท8ก็ได้หมายความว่ามีช่วงเวลาของการ fasting หรือการอดอาหารที่ยาวนานมากขึ้นเกว่มมาเราก็จะได้มีช่วง fat burning z o นอะ นอนคืไปีดนอนไหมนอนมากนะนอนคืไปิเออแต่แต่ต้องอย่างนี้นะคือหมอเจอแบบอินบ็อกเข้ามาแบบวิวข้าเลยอย่างเงี้ยรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยมีแรงก็แสดงว่าออ อ,อ,อาจจะอาจจะเร็วไปนะที่จะลดมื้ออาหารนะคะก็อาจจะต้องไปทํา4 4:12ก่อนนะแล้วก็ถ้าแบบเราเก่งแล้วอ่ะเราก็ค่อยกระเถิบนะแล้วก็ต้องมีการวางแผนนะคะไม่ใช่แบบอยู่ดีดีอ้าววันนี้ฉันจะทำ16ทั8เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่อาหารไม่เตรียมไม่ได้เซตว่าแบบจะต้องกินอะไรบ้างเนี่ยคือพอถึงเวลาจะกินมันมันกินไม่พอมันไปไม่รอดเลยนะ <laughs> ไปไม่รอดเลยนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องนะเตรียมตัวนะยุบอกว่านักเรียนผ่านทุกคนเพราะคุณหมอเก่งกับพวกเราทุกคนเก่งนะช่วยกันเรียนนะจ๊ะพุงร่างทําไงคะทํา442ค่ะคุณเปิ้ลนะคะช่วงที่อ,อดอาหารต้องออกกําลังกายใช่เลยใช่แล้วก็คือเราก็ต้องไปออกออกกําลังกายช่วงฟาสติ้งนี่แหละเพราะว่าหมออลไ์ไปเมื่อสักมันไหนอาทิตย์ที่แล้วป่ะ ที่พูดถึงว่าเวลาเราไปออกกําลังกายเราควรจะต้องกินอะไรก่อนไหมรองท้องไม่เจ้าหรือ before หรือ after ดีจากการออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยดีที่สุดก็คือแบบไม่ต้องกินอะไรอะค่ะกิน4-4 12ปกติของเรานี่แหละแล้วก็ออกกำลังกายตามปกติได้เลยนะร่างกายอะเดี๋ยวมันก็จะปรับตัวของเขาว่าให้เข้ากับไลฟ์สไตล์เองนะอทีนี้ทีนี้ ทีนี้มาดูอันนี้จบในเรื่องของ if แล้วนะ if ก็คือเป็นไลฟ์สไตล์ของเราโอเคไหมเป็นไลฟ์สไตล์ของเราแต่ว่าคุณภาพอาหารนะเมื่อกี้เห็นคุณเจ้าสัวพักมานะว่ามันขึ้นอยู่กับคุณภาพอาหารในมือด้วยว่าการที่เราอ่ะปัจจัยที่จะมีผลว่าเราจะเ,เราจะเราจะอยู่ถึง442ไหมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพอาหารในมือด้วยนะคะมีน้องถามมาว่า เหมอคะถ้ากิน442แล้วในมื้อก็ต้องกินให้น้อยลงด้วยใช่ไหมถึงจะผอมคําตอบคือผิดนะคะไม่ใช่มันต้องกินให้เยอะมากขึ้นถ,ถ,ถึงจะถึงจะผอมนะมันจะขัดแย้งกับแบบความรู้สึกของเราใช่ไหมรู้สึกโดยขัดใจนะคะรู้สึกโดยขัดใจ <c oughs> ที่น้ําหนักลงชัดเร็วและเยอะจะเพราะสะสมมานาน,นะคะ่ะอ้วนมากอ๋อมาเรนีนะมาฉะเฉลย ขอคะแนน9.8จัดให้นะคะ <laughs> พิชมนสวัสดีนะจ๊ะทำ42มา3-4เดือนพุงล่างยังไม่กระชับถ้าพูดถึงความกระชับอาจจะต้องใช้ exercise ช่วยนะคะเลยเรื่องของการเทรนนิ่งช่วยนะคะเพราะว่ามันเป็นอันนี้แล้วไงมันเป็นในเรื่องของความแข็งแรงของผนังหน้าท้องแล้วไงคะเก็ะคือ2อันเนี้ยคุณภาพอาหารกับ IF เนี่ยมันจะช่วยลด ความหนาของไขมันให้บางลงโอเาปะลดความหนาของไขมันให้บางลงก็คือร่างกายเราอ่ะใช้ไขมันได้เก่งขึ้นแต่ทีเนี้ยการที่ไขมันมันบางลงอ่ะมันจะอยู่แบบนี้หรือมันจะอยู่อยแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่ากล้ามเนื้อของเราอะมีแรงยกพยุงขนาดไหนการที่กล้ามเนื้อของเราจะมีแรงยกพยุงขึ้นได้เขาก็ต้องแข็งแรงกล้ามเนื้อผนังหน้าท้องต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ออกกาลังกายก้ามเนื้อหน้าท้องด้วยโอเคไหมคะอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบที่อีกอันนึงที่เพิ่มเข้ามาสําหรับคนที่อยากจะมีหน้าท้องที่ไม่ใช่แค่แบนอย่างเดียวแต่กระชับด้วยต้องออกกําลังกายก้ามเนื้อหน้าท้องด้วยนะคะวันนึงกินได้กี่แคลหมอไม่ได้นับแคลนะคะน้องอิงใช่ไหมก็คือวันนี้หมอจะสอนพวกเราในเรื่องของการกินแบบ IF อ่ากับทำ เคดี D, คือเป็นกระแสะอยู่ตอนนี้นะนะว่ามันคืออะไรเอาอย่างนงี้แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะกินแบบไหนเป็นเลือกเอาแล้วแต่สะดวกเลยนะเพราะฉะนั้นแคลอรี่ไม่ใช่ที่ตั้งแคลอรี่ก็สําคัญแต่แคลอรี่ไม่ใช่ทุกอย่างของการลดน้ําหนักโอเคไหมคะแคลอรี่ไม่ใช่ทุกอย่างแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจัยอันดับหนึ่งในการที่เราจะต้องมาคํานึงถึงในเรื่องของการลดน้ําหนักด้วยบอกเลยเพราะฉะนั้นตัวที่จะต้องคํานึงถึงอย่างแรกก็คือ อย่าไปยุ่งกับฮอร์โมนอินซูลินก่อนอย่างแรกก็คือให้ทำอินเตอร์เมทันฟาสติ้งก่อนนะหมอถึงหมอถึงกล้าบอกพวกเราไงว่าในช่วงที่เราลดน้ำหนักช่วงแรกๆเนี่ยค่ะอย่างสมมติอาทิตย์สองอาทิตย์แรกเลออยเนี้ยให้กินเหมือนเดิมแหละแต่แค่มาจัดระเบียบการกินให้เป็นมือมือมอ่ะตอนช่วงช่วงแรกมือที่1ห่างจากมือที่2 4ส สี่ชั่วโมงอย่างน้อยอ่าแล้วมื้อที่สองห่างจากมื้อที่สามอย่างน้อยสี่ชั่วโมงมื้อที่สามห่างจากมื้อแรกของวันถัดไปอย่างน้อยสิบสองชั่วโมงกินได้ทุกอย่างแคลอรี่เท่าไหร่ก็ชั่งมันโอเคปะก็กินในมื้อให้หมดอันนี้คือสําหรับเริ่มต้นเดย์วันเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มเก่งแล้วในเรื่องของการทำ intermittent fasting ก็ต้องเข้ามาใส่ใจที่คุณภาพอาหารแล้วก็จะต้องเริ่มตัดเอ่อพวกอ,อ,อาหารที่ ให้พลังงานที่มีค่าไกลซีมิกอินเด็กสูงๆงออกไปหมายความว่าตัวที่มันเวลากินเข้าไปปุ๊บมันจะทําให้น้ําตาลกระฉุด <c oughs> เข้าไปในกระแสะเลือดอะไรอย่างเงี้ยคือน้าตาลกระฉุดเข้ามาในกระแสเลือดมันก็จะดึงกระชากอินซูลินพีกมากอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าอินซูลินพีกมากปุ๊บก็มันก็จะเกิดภาวะดื้ออินซูลินแล้วใครที่แบบเจอภาวะดื้ออินซูลินนะจ๊ะเออมันก็จะลงยากมาก เอออันนี้เป็นอันหนึ่งที่ทำไมห,หลายๆคนกินน้อยแต่อ้วนง่ายมากเพราะอะไรทำไมหนูกินนิดเดียวแล้วหนูถึงอ้วนง่ายมากอะคะก็เพราะว่าหนูกินไปเรื่อยๆหนูกินโดนัทหนึ่งอา,อาจจะคำเดียวอะไม่ต้องชิ้นคำเดียวแต่เดี๋ยวอีกสิบนาทีหนูก็ไปอบลูกอมอ,อีกชั่วโมงหนึ่งหนูก็ไป ชิมขนมหนึ่งถ้วยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยน,นะมันกระตุ้นอินซูลินไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับแคลอรี่เพราะถึงแม้แคลอรี่จะน้อยแต่คุณภาพอาหารแย่มากแล้วก็กินไปเรื่อยๆกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินตลอดเวลามันก็อ้วนนะคะโอเคไหมพายเรียนบอกคุณหมอกเก่งมากค่ะให้ความรู้ตรงประเด็นรู้จรงิงนักเรียนเข้าใจดีมาก <laughs> นักเรียนเข้าใจนะคะโอเคสรุปว่านักเรียนเข้าใจนะคะ แต่ทานไม่ได้เยอะนะคะแต่ก็ไม่หิวออกกําลังกายทุกวันโอเคผมคืออย่าเอาความหิวมาเป็นตัวตัดสินด้วยหมอหมอก็เคยไลฟ์เรื่องนี้นะคือเราต้องคํานวณคือความหิวอะ่ะมันจะเป็นตัวบอกว่าโอเคถึงเวลากินได้แล้วถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรากินคุณภาพอาหารในมื้ออะ่ะไม่ถึงอะคะ่ะร่างกายเราอะ่ะเขากลัวตายเขาก็จะต้องเก็บสะสมนั่นหมายความว่าเราจะมีไขมันสะสมในร่างกายเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเรากินไม่ถึง เพราะฉะนั้นเราเลยจําเป็นที่จะต้องกินให้เยอะหมายถึงคุณภาพอาหารดีในปริมาณที่สูงนะคะคุณภาพอาหารดีในปริมาณที่ถึงกับความต้องการของร่างกายก็คํานวณจากโปรตีนเป็นหลักก่อนอย่างแรกนะคะแล้วก็ไขมันดีตามมานะคะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็ต่ตําๆเข้าไว้อ่ามาทีนี้มันมาถึงตรงนี้นะคะว่าตอนนี้กระแสที่มาแรงก็คือคีโตจินิไดเอทใช่ป่ะคีโตจินิไดเอทคืออะไรคาว่าคีโตหรือคีคีโตเนี่ยโคลาสีก็ได้ ตรงเนี้ยมันมัน,ม,นมีที่มามาจากคำว่าคีโตนนะคะคีโตนเนี่ยมันเป็นสารที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาในร่างกายของเราเนี่ยนะคะมันเป็นการใช้พลังงานที่ไม่ใช่น้ำตาลในร่างกายเราอะ่ะมีใช้พลังงานจาก2แหล่งนะคะใช้พลังงานจากแค่สองแหล่ง1ก็คือน้ำตาลกลูโคสน้ำตาลกลูโคสนะไม่ใช่น้ำตาลอย่างอื่น น,ะะน้ำตาลกลูโคสอันที่2นะคะก็คือคีโตนนะคะคือคีโตนแต่ว่าคีโตนที่มันสะสมในกล้ามเนื้อหรือในตับของเราเนี่ยนะคะเ,เขาจะมีสต็อกไว้แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะส่วนน้ําตาลในในร่างกายของเราเนี่ยนะคะถ้าเราใช้ไม่ทานตอนที่เรากินเข้าไปเขาก็จะเปลี่ยนไปเก็บไปไขมันสะสมไว้ถูกปะ่ะทีนี้ เวลาที่เราอะอยากจะผอมอยากจะหุ่นดีอยากจะลดพุงเอาง่ายๆในนี้มีคนอยากลดพุงเยอะวเวลาที่เราอยากจะลดพุงเนี่ยนะคะวิธีการกินแบบคีโตจนิกไดเอทเนี่ยหมายความว่าร่างกายเป็นการฝึกร่างกายฟังดีนะเป็นการฝึกร่างกายให้สวิตแหล่งพลังงานจากที่ใช้ต้องตาลกลูโคสเป็นพลังงานหลักเปลี่ยนเกียร์ซะให้มาใช้ไขมันจากพุงเราอ่ะ เป็นพลังงานหลักแทนเวิร์กป่ะเวิร์กเนอะเออนั่นหมายความว่าเราก็จะต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะสวิตเกียร์จากการใช้น้ำตาลกลูโคสมาเป็นใช้ไขมันในร่างกายเราเป็นพลังงานในการดำรงชีวิต แนโอเคไหมคะซึ่งกระบวนการในการสวิตช์มาแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดตัวคีโตนเกิดขึ้นในเลือดของเรานะคะในฉี่ของเราก็มีนะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าสู่ภาวะคีกินคีโตจีนิกไดเอทเนี่ยนะคะเข้าสู่ภาวะคีโตซิสเนี่ยตรวจในเลือดก็จะเจอตัวคีโตนในเลือดในเลือดตรวจฉี่ก็จะมีนะคะ,ะมันจะมีตัวแถบสตริปวัดได้ นะแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งแล้วก็ไม่ใช่ร้0ยเปมันจะต้องตรวจเจอก็ได้นะคะอันนี้มันอาจจะลึกเกินไปแล้วเนาะแต่ว่าพูดกว้างๆให้คนที่แบบเพิ่งมารู้จักมันคืออะไรหรอวันนี้ฉันเพิ่งได้ยินวันแรกอะไรอย่างเงี้ยนะให้เข้าใจแบบนี้นะว่าการที่เรากินแบบเคดีหรือคีโตจินิไดเอทเนี่ยมันเป็นการสวิตเกียร์นะสวิตเกียร์จากที่ใช้น้ำตาลเป็นพลังงานหลักมาเป็นไขมันแทนโอเคไหมคะ ร่างกายก็จะสูบไขมันโดยเฉพาะแบบที่มันเก็บเก็บไว้ไน,นะดึงมาใช้แบบได้เร็วมากโอเคปะคะทีนี้คนที่อาหารหน้าตาแบบคีโตโจีนิกไดเอทเป็นยังไงเขาก็จะเน้นการกินไขมันปริมาณสูงงงปะอา้าวไม่ใช่ว่าให้กินไขมันตัวเองหรอคะอะไรเงี้ยก็ให้กินไขมันตัวเองนั่นแหละค่ะแต่ว่าหน้าตาอาหารที่ ที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะคะไขมันที่กินจะต้องเป็นไขมันดีเพราะว่าในไขมันดีเนี่ยมันจะไปทำให้มีพลังงานอ,อยู่ได้นานบวกกับการทํา IF ก็คือ intermittent fasting อะก็จะสามารถทํา IF ได้เป็นระยะเวลานานขึ้นด้วยคือจะอดอาหารได้นานขึ้นหมายความว่าไม่ก็ต้องกระตุ้นอินซูลินบ่อยนะคะทีนี้พอไม่กระตุ้นอินซูลินบ่อยมันก็จะเกิดช่วงของการ เผาผ่านไขมันมากขึ้นจากการที่เรากินไขมันดีเข้าไปฟังใหม่อีกรอบนึงฟังใหม่อีกรอบนึงเวลาเรากินไขมันดีเข้าไปตัวไขมันพลังงานมันสูงคือ9กิโลแคลอร,รี่ต่อกัมมันจะเป็นตัวให้พลังงานกับร่างกายเรานะคะทำให้เราอ,อยู่ได้นานโดยที่ไม่หิว ยิ่งเราอยู่ได้นานขึ้นเท่าไหร่แล้วไม่กินอะไรจุกจิบเลยระหว่างมืออ่ะสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงบางคนได้แปดชั่วโมงบางคนได้สิบกว่าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่กินอะไรเลยระหว่างมือเพื่อไปเพื่อที่จะไม่กระตุ้นอินซูลินเนี่ยนะนั่นหมายความว่าเราก็จะมีช่วงแฟตเบรน i ิ่งโซนมากขึ้นก็คือร่างกายก็จะดึงไขมันที่อยู่ในพุงเราอะ่ะออกมาในช่วงที่เราอดอาหารเนะะี่ยค่ะร่วมที่เราไม่ได้กินอะไรเใช่ปะเออเข้าใจใช่ไหมเข้าใจนะ เพราะฉะนั้นคนที่กินคีโตจีนิกไดเอทเขาก็จะต้องกินแฟตในปริมาณสูงนะคะกินแฟตในปริมาณสูงกินโปรตีนในขนาดปกติก็คือประมาณสัก20%นะคะของสมมุติว่าอาหารที่เรากินคนือ่0 0ยคือ0เก็จะมีแฟตไขมันดีประมาณ70-75%โปรตีนประมาณ20%แล้วก็คาร์บโบไฮเดรตที่ต้องเป็นกู๊ดครับเช่นพวกผักใบเขียวนะคะเหลืออยู่แค่ไม่ถึง5% อันนี้คือการกินคีโตจีนิกได้เองโอเคไหมคะแล้วการที่เรากินแบบนี้ร่างกายก็ปรับตัวนะคะปรับตัวโดยที่มันก็อาจจะเกิดพวกคีโตฟลูขึ้นได้เหมือนรู้สึกเพลียเหมือนจะเป็นไข้วันนี้ก็มีคนถามหมอเข้ามานะคะจ,จะรู้สึกอ่อนเพลียก็เป็นไปได้น,นะคะแล้วก็แต่ละคนนะคะก็จะใช้เวลาในการปรับตัวแตกต่างกาันบางคนต้องใช้เวลาสามอาทิตย์บางคน อาทิตย์เดียวก็ได้บางคนเข้าแบบเร็วมาก3วันทําได้เลยนะคะแล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะจ๊ะเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะะเอาผ่าน,านตาเอ่อทีนี้ที่ถามว่าการกินทั้งคีโตเจนิกไดเอทกับ IF ร่วมกันมนันยิ่งประสานพลังกันขึ้นไปอีกสำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักแบบสุขภาพดีนะคะอยากลดน้ำหนักแบบสุขภาพดีหุ่นดี ก็มันจะยิ่งประสานพลังกันก็ทำให้เราสุขภาพดีด้วยหุ่นดีด้วยแบบนี้โอเคไหมคะนี่คือกินแบบ i f บวก keto diet ก็คือทำ4 42บวกกับการกิน keto diet นะคะน้ำมันหมูถือเป็นไขมันดีใช่ค่ะน้ำมันหมูเป็นไขมันดีนะคะแต่ก็กินในปร,รมิมาณคือเอา,อาง่ายๆแบบไม่เป็น saturated แต่ fatty acid นะคะซึ่ง กินเยอะไปมันเลี่ยงอะนะแต่จริงๆเะี่ยมันกินได้นะคะใน,ในอาหารแบบปกติทั่วๆไปหมอก็คิดว่าเราก็คงจะแบบไม่ได้กินแบบเยอะผิดปกตินะก <g it> ็แค่เอามาทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยกินได้นะคะกินได้เลยนะคะเป็นไขมันดีนะแต่บางคนเขาก็จะจํากัดนะคะบางคนเขาก็จะจํากัดแต่ก็ไม่มีปัญหาหรอกค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวส่วนตัวของหมอนะหมอก็กิน ไขมันอิ่มตัวจากไข่แดงอะเยอะมากนะคะวันหนึ่งหมอกินไข่หลายฟองนะคะทีนี้ถามว่าแล้วหมอกินไหมคะแบบนี้อะคะหมอกิน low c a ์บ high fat นะคะหมอยังไม,ไม่ไม่ไม่เข้าขั้นเคดีนะคะคือในนี้มีคนกินคีโตเจนิกไดเอทหลายคนมากก็แบบว่าชื่นชมนะคะก็คือในส่วนตัวของหมอเนี่ยนะคะก็คิดว่าเดี๋ยว เลอกง,งามยามดีนะคะเดี๋ยวก็จะจัดสักรอบหนึ่งสักสามเดือนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือหมอกินเป็นแบบ low carb high fat ก็คือไม่ได้จะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องมีคาร์โบไฮเดรตไม่เกิน5%อะไรอย่างเงี้ยหมอยังชอบกินผลไม้อยู่หมอยังมีกินแบบขนมกับเอ,อเอดมินไอคุงอยู่อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ก็ก็เอ่อก็เลยไม่ได้กินเป็นคีโตจินิกไดเอทนะคะคือการกินคีโตจินิกไดเอทไม่ใช่กินเป็นบางมื้อและกินเป็นบางวันนะจ๊ะทุกคน <c oughs> ไม่ใช่แบบว่าวันนี้ฉันกินคีโตเธออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ประโยชน์เข้าใจไหมคือเวลาที่เราทําอะไรอะ่ะเราต้องเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งถูกปะ่ะนะคะว่ามันจะเกิดผลดีกับร่างกายยังไงเพราะฉะนั้นเวลาที่กินคีโตจินิกไดเอทเนี่ย อย่างน,น้อยเนี่ยนะมันก็ต้องเป็นเดือนๆน,นะคะพวกเรามันถึงจะให้ประโยชน์กับร่างกายได้แบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าอ,อ,อาทิตย์หนึ่งกิน5วันได้ไหมคะอีก2วันกินแบบแบบหลุดๆไปอะไรอย่างเงี้ยวันไหนหลุดกลับมากินอันเนี้ยไม่เรียกว่ากินเคทูโโจินิกเลยนะคะอ,อ,อันนี้ก็คือกินแบบไม่มีวินัยแล้วก็ไม่ได้ผลลัพธ์ด้วยนะคะอาจจะอาจจะดีกว่าที่แบบไม่ได้กินอะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้รีเซว์แบบที่คนกินเคทูโโจินิกเขากินจริงๆโอเคไหม เ,เพราะว่าอะไรเวลาที่เรากินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปในร่างกายมากนะคะมากในที่หมายว่ามากเกิน5%้าปนะสำหรับการกินแบบนี้นะร่างกายอะค่ะก็จะออกนะเขาเขาเหมือนแบบเหมือนคนกินเจและเจแตกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนแบบคีโตแตกอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือร่างกายก็จะหลุดจากภาวะคีโตซิสซึ่งมันจะต้องอาศัยระยะเวลาอีกพักหนึ่งถึงจะเข้าไปสู่ภาวะคีโตซิสได้ คำว,ว่าอีกพักหนึ่งของหมอหมายความว่าอาจจะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ต่อการหลุดหนึ่งครั้งถึงจะเข้าสู่ภาวะคีโตซิสใหม่ได้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะไม่มีอะค่ะว่าอาทิตย์นี้ฉันกินคีโตนอ,อ,อะไรอนะหลุดไปวันไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหมา่อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะไม่คือถ้าหลุดเนี่ยจต้องแบบอีกอาทิตย์หนึ่งแหละถึงจะเข้าได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องต่อเนื่องเพราะฉะนั้นคนที่กิน เคโตโจินิกไดเอทเนี่ยเขาก็จะคนสตริกสุดๆจริงๆนะคะเพราะนั้นอย่างน้อย3เดือน5เดือนหรือบางคนเขากินมาเป็นปีปๆะคะ่ะเขาก็จะไม่มีหลุดเลยนะคะเพ,เพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการแบบคคโตโจินิกไดเอทจริงๆแต่ถ้าเกิดว่ากินแบบเคดีแล้วหลุดมันคืออะไรมันก็คือเป็นแค่โลคาร์บไฮแฟ f a โอเคปะมันก็คือเป็นแค่โลคาร์บไฮแฟ f a ก็คือกินคาร์โบไฮเดรตให้น้อยนะคะแล้วก็กินแฟตให้ในปริมาณที่มาก เข้าไว้อะไรเงี้ยนะเราก็ก็เหมือนอย่างที่หมอสอนนะก,ก็คือเราก็จะกินแบบนี้โปรตีนโปรตีนหนึ่งฝ่ามืออ,อย่างเงี้ยนะคาร์โบไฮเดรตหนึ่งกร,รัมมือไขมันดีแบบนี้อันนี้ที่หมอที่หมอสอนทุกคนคือโล w carb high f นะคะมันเอ่อมันเป็นอะไรที่ง่ายสำหรับคนที่เริ่มต้นถ้าร่วมกันกันกบ4 4 2เราก็ถือว่าพวกเรายอดเยี่ยมมากกับการออกสตาร์ทเดย์วันของพวกเราโอเคปะ่ะนะคะ เดี๋ยวที่นี้ที่ซีดีคืออะไรมูลมีก็คือการกินแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวนะคะกินเนื้อสัตว์กินหมูสามชั้นกินไข่อะไรเงี้ยผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทั้งหมดนะคะไม่กินผักเลยนะคะนี่ก็คือการกินแบบซีดีนะ,ะแชร์แล้วโอเคเยี่ยมเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้โหเกือบสองร้อยคนนะจ๊ะวันนี้มาฟังในเรื่องของ K D I F นะคะก็คือ intermittent fasting บวก keto g e n ิ i c diet ก็คือเป็นกระแสะที่ที่มาแรงอยู่ตอนนี้เนาะแต่ว่าการกินมันมีหลายแบบใครที่อยากรู้มีแบบไหนก็ย้อนกลับไปฟังไลฟ์เมื่อวานที่หมอเล่าให้ฟังนะคะว่ามันมีการกินหลากหลายแบบมากแต่ประเด็นสรุปนะคะพวกเรา healthy first นะคะ healthy first ก็คือสุขภาพต้องมาก่อนเวลาที่เราสุขภาพดีอะน้ำหนักและสัดส่วนมันเป็น มันเป็นผลข้างเคียงที่ตามมาจากการที่ระบบเมตาบริกของเราอะ่ะมันบาลานซ์มันเข้าที่เข้าทางโอเคปะ่ะเราคงไม่ได้อยากจะแบบว่าออขอพร้อมก่อนอะไรอย่างเงี้ยขอพร้อมก่อนแต่แต่แบบว่า ตายเร็วขึ้นก็ไม่อยากได้แบบนั้นใช่ไหมเราก็อยากจะอย,กอยู่อย่างมีความสุขในร่างนะคะที่เราจะจากโลกนี้ไปอย่างสวยงามถูกไหมแต่ว่าระหว่างนี้ก็คือฉันก็จะมีความสุขทุกๆวันเวลาที่ฉันส่องกระจกแล้วเฮลตี้นะเพราะฉะนั้นเฮลตี้ต้องมาก่อนสุขภาพดีต้องมาก่อนหุ่นดีจะเป็นสิ่งที่ตามมาโอเคนะคะทานอิมมากทำไมง่วงนอนอ๋อมันเป็น,นกลไกของร่างกายอะคะ่ะ มันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะเวลาที่เราอิ่มแล้วเราก็จะรู้สึกง่วงนอนนะคะ <c oughs> ยิ่งถ้าเกิดว่าใครกินน้ําตาลเยอะกินแป้งเยอะจะยิ่งง่วงหนักกว่าน,นั้นอีกนะคะ <c oughs> โอเคนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้หอมปากหอมคอนะคะก็อย่าลืมแชร์ไลฟ์ให้กับเพื่อนแล้วใครที่อยากไปดูย้อนหลังนะให้ไปกดดูใน YouTube นด Dr. s e ตอร h สลินเฮลท์ n าแนนะคะ เออหมออัพคลิปทุกคลิปขึ้นไปใน Youtube Channel แล้วนะคะก็วันนี้บมาว่าอย่าลืมไปกดตามกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะเลิฟ